่มีกลิ่นเบรกผ้าเบรกไหม้แล้วนะปกติอยู่ตรงล้อเนี่ยจะมีกลิ่นผ้าเบรกไหม้แล้วหัวไม่มีอยู่แล้วเสาธงเหลือเส้นเดียวยังไม่ได้ซื้อใส่สวัสดีครับวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับก็คือเป็นการแนะนำจากคนขับรถก็แล้วกันไม่ใช่ว่าความรู้มาจากช่างนะคือเราไม่ได้เป็นช่างเราไม่รู้ขนาดนั้นครับแต่ว่าแชร์จากประสบการณ์จริงแชร์จากประสบการณ์จริงแชร์จากคนขับรถบรรทุกแชร์จากสุริยาภาพบรรทุกถือว่าเป็นการบอกต่อแนะนำจากประสบการณ์จริงๆก็แล้วกันรอดมากโอเคเดี๋ยวพาไปดูแค่นั้นแหละลูกเอามือกล้องพอดี FC หน่อยมือกล้องนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับข้างล่างใต้หางนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยว่ามุดตรงไหนได้ปะอย่างที่ผมบอกเลยผมไม่ขอมุดไปโน่นนะเดี๋ยวตอนเนี้ยแวะไปดูคลิปเมื่อคืนก่อนเราทำตรงโน้นดูเอาเลยโอ้มันคืออยู่ไกลใช่ปะไม่ได้แม่เดี๋ยวก่อนโอ้ยเปื้อนมือเลยอืม
คืออย่างนี้นะเวลาผมนั่งใกล้ๆล้อหรือเดินใกล้ๆล้อหรือเวลาบรรทุกหนักๆแล้ววิ่งเบรกบ่อยๆรถติดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเหม็นผ้าเบรกไหม้นะครับเหม็นคล้ายผ้าเบรกไหม้ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจหรอกว่าผ้าเบรกไหม้ผมก็เอ้ยเหม็นยางหรือเปล่าเหม็นอะไรหรือเปล่าแล้วเวลาวิ่งรถเปล่าเบรกกระทันหันเผากลางอ่ะมันจะออกอาการแบบว่าลากล้อเอ๊ะซึ่งเราก็ตั้งเบรกไม่ดีหรือเปล่านะครับทำไมมีผ้าเบรกไหม้แล้วทำไมลากล้อผมก็คลายสาเหตุเนี่ยเกิดมารวมครึ่งปีแล้วนะ 5-6 เดือนแล้วนะผมก็คลายเบรกคลายไปคลายมาตัวไหนเหมือนจะลากล้อผมก็คลายจนเบรกเกือบไม่อยู่นะครับก็คือวันนั้นบรรทุกของหนักแล้วมีรถตัดหน้าอะไรเงี้ยเบรกเกือบไม่อยู่พอเบรกเกือบไม่อยู่ก็เลยสงสัยอีกเอ๊ะมันเป็นอะไรก็เลยไปตั้งใหม่ถามวิธีเฮ้ยเขาตั้งยังไงเขาบอกว่าถ้าไม่ขึ้นไม่แรงนะครับก็หมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ดึงย้อนกลับมาให้แน่สุดก่อนแล้วดึงย้อนกลับมาสัก 2-3 เข็มแล้วแต่เราชอบว่าอยู่ประมาณผมก็ลองตั้งแล้ววิ่งไปโคราชมันก็อยู่ดีนะครับอยู่ดีแต่ว่ามันก็รู้สึกยังมีกลิ่นไหม้อีกก็เลยงงเอ้ยคลายก็เบรกไม่อยู่ก็ยังเบรกไม่ค่อยอยู่ก็ยังมีกลิ่นไหม้ผ้าเบรกเบรกอยู่ตั้งแล้วก็ยังมีกลิ่นไหม้ผ้าเบรกสาเหตุนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งมันก็มีหลายสาเหตุอาจจะมีพวกเกี่ยวกับพวกสายลมตันซาลาเปาคลายช้าหรือวาล์วลมเร็วมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แต่สาเหตุเนี่ยของผมแก้แล้วหายนี่อย่างนี้เลยก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นซาลาเปานะครับมันจะเป็นแกนดึงเบรกเนี่ยเวลาตอนเนี้ยมันเบรกไว้มันก็จะดันไปนะครับแต่พอเวลาเราปล่อยเบรกหรือทำงานนี่คือเราจอดแล้วล็อกเบรกมือมันก็จะเบรกไว้เนี่ยมันจะดันไปลมจะใช้ลมดันไปแล้วสปริงตัวนี้มันมีหน้าที่ดึงกลับนะครับสปริงตัวนี้ไม่มีมันก็ดึงกลับนะแต่มันช้าสปริงโอ้มันล้าแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ล้าแล้วสปริงตัวนี้มันมีหน้าที่ดึงกลับถ้าสปริงยังใช้ได้ปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็จะพอเราปล่อยเบรกปุ๊บเขาก็จะดึงกลับล้อก็จะคลายผ้าเบรกก็จะไม่ร้อนนะครับที่ผมมั่นใจเลยว่าผมมุดไปตั้งเบรกแล้วผมไปลองไปจับกระทะดูต้องจับจากด้านในตรงนี้นะมันร้อนผิดปกตินะครับผมก็เลยชัดและก็เลยไปซื้อสปริงมาเปลี่ยนแต่ไม่ตรงรุ่นนะครับไปซื้อร้านที่ลาดกระบังไม่ตรงรุ่นเขาบอกว่าต้องวัดต้องถ่ายรูปต้องอะไรไปไม่รู้เยอะแยะผมบอกว่าสปริงของอาชีเกข้างล่างคือร้านเชนลาดกระบังไม่สามารถหยิบให้ได้นะครับไม่ตรงรุ่นก็เลยเอาแบบอ่ะแบบไหนมาก็ได้แต่ผมเอาที่สั้นนะครับเอาที่สั้นเพื่อที่ให้มันยืดมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้ที่ผมเปลี่ยนนี่ไงประมาณนี้
ก็คือทางนี้สปริงหายเลยตัวนี้สปริงหายเลยตัวนี้สปริงล้าเหมือนมันขาดตรงกลางล้านะครับก็เลยไปซื้อมาใส่เมื่อคืนพยายามใส่เมื่อคืนนะครับให้แฟนถ่ายให้ส่องไฟฉายให้แล้วก็วิ่งมาตอนนี้เราอยู่ที่แยกนพวงศ์ตู้หนักๆเลยตู้ไม้อัดหนักๆเลยสรุปว่าไม่มีกลิ่นผ้าเบรกไหม้แล้วสรุปว่าแก้อาการถูกจุดนะครับสำหรับคลิปนี้แชร์ไว้เป็นประโยชน์นะครับแชร์ไว้เป็นประโยชน์นะครับก็ถือว่าแชร์จากคนขับรถก็แล้วกันไม่ได้ว่าจะเก่งหรือรู้มากหรืออะไรแต่อย่างใดจากประสบการณ์จริงนะครับที่เจอมาก็เอามาแชร์ต่อแต่อย่างที่บอกว่าเบรกคลายช้าหรือเหม็นผ้าเบรกหรือเบรกไม่ค่อยอยู่มันก็มีหลายสาเหตุตั้งแต่สายลมวาล์วลมเร็ววาล์วอะไรเขาสารปงสารเปารั่วอะไรกันแล้วแต่มันก็มีหลายสาเหตุเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ให้มันเบรกอยู่ปกติเวลาตั้งให้มันดีแล้วแต่เวลาปล่อยมันคลายช้าทำให้อาจจะมีการลากล้อบ้างแล้วเหมือนผ้าเบรกมันจะสีอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยทำให้ต้องซื้อสปริงมาเป็นแบบนี้แล้วก็แก้อาการถูกจุดรอบนี้ทำเองหายเจอกันคลิปหน้านะครับสุริยาพันธุ์ทุกสวัสดีครับฝากแชร์ด้วย